เจาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายซิโก้สไตล์ประจำวันที่21ธันวาคม2562โดยเชิญพบกับครั้งบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยเช้านี้กันดีกว่านะฮะว่ามีข่าวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับช้างศึกยู23แบโผนะฮะ30แข้งเตรียมศึกชิงแชมป์เอเชีย23ธันวาคมนี้โดยความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยนะฮะอายุไม่เกิน23ปีที่เตรียมสู้ศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปี2020ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะฮะระหว่างวันที่8ถึงวันที่26มกราคมเพื่อคัดหา3ทีมเข้าไปแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิมปิกณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นครับโดยล่าสุดมีรายงานออกมาแล้วนะฮะว่าอากิระนิชิโนะกุนซือใหญ่ของทีมเตรียมจะประกาศรายชื่อ30ขุนพลนะฮะก่อนจะตัดเหลือ23คนในวันจันทร์ที่23ธันวาคมนี้ซึ่งแกนหลักจะยังมาจากชุดที่ตกรอบแรก4เกมครั้งที่30ที่ประเทศฟิลิปปินส์นะฮะไม่ว่าจะเป็นสุภโชคสารชาติสุพนัทเหมือนตาสิริโชคพาโสอานนท์อมรฤทธิ์ศักดิ์และก็เจริญศักดิ์วงศ์กรนะฮะขณะเดียวกันยังจะมีเบนจามินเจมส์เดวิสนะฮะหรือเบนเดวิสไอ้หนูวัย19ปีสังกัดสโมสรฟูลแลมของอังกฤษที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ทำหนังสือขอตัวไปร่วมฝึกซ้อมกับทีมเป็นที่เรียบร้อยครับและยังมีรายงานมาว่าจะมีการเพิ่มเติมกองหลังเข้ามาอีกด้วยก่อนจะมีการซ้อมในวันที่26ธันวาคมนี้ไปดูว่านะผมเท่าที่ดูนะฮะทางเรานะครับผมก็มีการเตรียมความพร้อมนะฮะเดี๋ยวจะรอดูว่าทางนิชโนจะประกาศรายชื่อ30ขุนพลนั้นจะมีใครกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวไปรอลุ้นกันกันละกันครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะชนาธิปก็มา AFC ยก7แข้งดังเคยผ่านเวทียู23เอเชีย AFC นะผมยก7นักเตะผลผลิตจากเทียชียู23ชิงแชมป์เอเชียที่ก้าวไปเจอตลาดเป็นซุปเปอร์สตาร์แห่งเอเชียนะฮะก็มีแมสซี่เจชนาธิปสงกสินเพลย์เมกเกอร์ทีมชาติไทยติดมาด้วยนะครับเช่นเดียวกับโชยะนากาจิมะกองกลางทีมชาติญี่ปุ่นของ FC เปอร์โตที่ได้นักเตะยอดเยี่ยมในรายการนี้เมื่อปี2016ขณะที่หวังฮีซานหัวหอกทีมชาติเกาหลีใต้คู่ขาสโมสรเรดบูลซักบวกของทาคุมิมินามิโนะแข่งญี่ปุ่นว่าที่นักเตะใหม่ของลิเวอร์พูลนะฮะก็มีชื่อติดมาด้วยครับโดยสหพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียนะครับหรือว่า AFC ออกมาตีข่าว7นักเตะที่เคยเป็นผลผลิตลงแข่งขันในรายการ AFC U23 Championship ก่อนจะก้าวขึ้นไปติดทีมชาติชุดใหญ่และก็กลายเป็นแข้งซุปเปอร์สตาร์ของทวีปเอเชียในปัจจุบันนะฮะมีดังต่อไปนี้เริ่มจากคนแรกนะฮะโชยะนากาจิมะกองกลางทีมชาติญี่ปุ่นวัย25ปีปัจจุบันค้าแข่งอยู่กับ FC Porto ทีมแกร่งในลีกสูงสุดของประเทศโปรตุเกสโดยเขาสร้างชื่อในรายการ U23 ชิงแชมป์เอเชีย2014ที่โอมานเป็นเจ้าภาพนะฮะพาทีมชาติญี่ปุ่นเข้าถึงรอบ8ทีมสุดท้ายและยิงไป3ประตูตลอดรายการอย่างไรก็ตามใน U23 ชิงแชมป์เอเชีย2016นะฮะที่กาตาร์เป็นเจ้าภาพเขาก็สามารถพาทีมชาติญี่ปุ่นก้าวไปเป็นแชมป์ได้สำเร็จอีกทั้งยังช่วยให้ทีมผ่านเข้าไปเล่นในศึกฟุตบอลชายโอลิมปิก2016ที่ประเทศบราซิลได้อีกด้วยครับคนที่2อัลโมสอาบรีกองหน้าทีมชาติกาตาร์วัย23ปีผ่านการลงเล่นในเวที U23 ชิงแชมป์เอเชียมาแล้ว2ครั้งในปี2016ที่กาตาร์และปี2018ที่จีนโดยในปี2018เขากลายเป็นดาวซันโวประจำทัวร์นาเมนต์หลังซัดไป6ประตูจากนั้นเขายังสามารถต่อยอดด้วยการพาทีมชาติกาตาร์นะฮะผงาดคว้าแชมป์เอเชียนคัพ2019ที่ UAE แถมยังคว้าตำแหน่งดาวซันโวด้วยการกดไปทั้งหมด9ประตูทิ้งห่างอันดับที่2ถึง5ลูกด้วยกันคนที่3ชนาธิปสงกสินแบ็คมิดฟิลด์ทีมชาติไทยวัย26ปีนะครับผ่านสมรภูมิ U23 ชิงแชมป์เอเชียมา1ครั้งในปี2016ที่กาตาร์แม้จะไม่สามารถพาทัพช้างศึกผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปได้นะฮะหลังจบอันดับสุดท้ายในกลุ่ม B มีเพียงแค่2แต้มเท่านั้นแต่แมสซี่เจยังทำประตูได้1ลูกในเกมนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มที่เสมอกับเกาหลีเหนือไป2ต่อ2โดยเพลย์เมเกอร์ชาวนครปฐมยังโชว์ผลงานได้อย่างโดดเด่นต่อเนื่องจนกระทั่งถัดไปแค่ปีเดียวก็ย้ายไปค้าแข่งกับทางคอนซาโดเล่ซัปโปโรนะฮะทีมดังในศึกเจลิกประเทศญี่ปุ่นนั่นเองคนต่อมาคนที่4อาลีเลซาเบรันวันผู้สาวประตูวัย27ปีของทีมชาติอิหร่านผ่านการเฝ้าเสาในเวที U23 ชิงแชมป์เอเชีย1ครั้งในปี2014ที่โอมานแม้จะไม่สามารถพาทีมทะลุเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้หลังจบด้วยอันดับที่3ของกลุ่ม4มี4แต้มแต่เขาก็ยังโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นจนกระทั่งขึ้นไปติดทีมชุดใหญ่ได้สำเร็จคนต่อมาคนที่5หวังฮีชานหัวหอกทีมชาติเกาหลีใต้วัย23ปีที่ปัจจุบันค้าแข่งอยู่กับเรดบูลซักบวกในลีกออสเตรเลียผ่านการเล่นในเวที U23 ชิงแชมป์เอเชียในปี2016ที่กาตาร์และพาเกาหลีใต้เป็นรองแชมป์หลังแพ้ญี่ปุ่นในรอบชิงชนะเลิศไป2ต่อ3อย่างไรก็ดีนะฮะในปี2019ในเกมศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเขารวมถึงแนวรุกเพื่อนร่วมทีมซักบวกอย่างทาคุมิมินามิโนะกลายเป็นตัวปั่นป่วนแนวรับของสโมสรลิเวอร์พูลนะฮะ
จ้าของแชมป์ยุโรป6สมัยทำให้แฟนบอลทั่วโลกรู้จักชื่อของหวังฮีชานขึ้นมาทันทีคนต่อมาผลที่7โอมานครีบินกองหน้าทีมชาติซีเรียวัย25ปีผ่านการลงเล่นใน U23 ชิงแชมป์เอเชียถึง2ครั้งในปี2014นะฮะที่โอมานแล้วก็ปี2016ที่กาตาร์มีส่วนสำคัญในการพาซีเรียนะฮะทะลุเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายในปี2014ด้วยผลงานที่โดดเด่นของเขาทำให้เจ้าตัวคว้ารางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยมแห่งเอเชียในปี2017อีกด้วยนะครับโดยปัจจุบันเจ้าตัวคว้าแข่งอยู่กับสโมสรพีระมิด FC ทีมจากลีกอียิปต์ที่มีตุรกีอัลซิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกีฬาของซาอุดิอาระเบียเป็นเจ้าของทีมนั่นเองและคนสุดท้ายนะฮะอับดุลลาโอตัฟกองกลางทีมชาติซาอุดิอาระเบียวัย27ปีผ่านการลงเล่นในชุดยู23ชิงแชมป์เอเชียปี2014ที่โอมานแม้จะพาทีมได้เพียงแค่รองแชมป์ก็ตามหลังแพ้อิรักไป0-1ในรอบชิงชนะเลิศปัจจุบันค้าแข่งอยู่กับสโมสรอัลฮิลาลจากซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นแชมป์ AFC แชมเปี้ยนลีก2019หนล่าสุดนะฮะและเตรียมที่จะลงเล่นในรอบชิงอันดับที่3ของศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกอีกด้วยสำหรับ AFC U23 Championship 2020นะฮะรอบสุดท้ายที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจะมีขึ้นระหว่างวันที่8ถึงวันที่26มกราคมโดยในการนี้จะคัดเอาทีมแชมป์รองแชมป์และอันดับที่3เป็นตัวแทนของทวีปเอเชียนะฮะไปลุยฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาโอลิมปิก2020ที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่24กรกฎาคมถึงวันที่9สิงหาคมปีหน้านะฮะกันต่อไปครับเอาละผมเป็นนันว่านะฮะนี่ก็เป็นแข้งดังที่เคยผ่านเวที U23 เอเชียกันมาทั้งหมดแล้วนะครับโอ้โหแต่ละคนนะฮะก็ไม่ธรรมดานะผมแล้วก็มีเจ้าเจชนาธิปสงกรานต์ของเราติดเข้ามาด้วยนะฮะถือว่าไม่ธรรมดาจริงครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะกลับบ้านเรากันนะคองเฟืองสื่อเวียดนามหลายสำนักรายงานตรงกันนะครับว่าสโมสรฟุตบอลโฮจิมินห์ซิตี้ฟุตบอลคลับเตรียมเจรจาดึงเหงียนคองเฟืองดาวเตะวัย24ปีทีมชาติเวียดนามจากสโมสรแซงทรุยดองในลีกเบลเยียมกลับมาเล่นให้กับทีมในศึกฟุตบอลลีกของเวียดนามรวมไปถึงรายการอย่าง AFC แชมเปี้ยนลีก2020ได้สิทธิ์ลงเล่นก่อนรอบเพลย์ออฟแทนฮานอยในการบุกมาเยือนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในวันที่21มกราคมนี้โดยสื่อยังซิง .vn นะฮะเปิดเผยมาว่าตัวแทนของสโมสรฟุตบอลโฮจิมินห์ซิตี้ฟุตบอลคลับได้เดินหน้าการเจรจากับเซนทุยดองแล้วก็ต่อด้วยการเจรจากับฮองอันยอรายเจ้าของสัญญาจริงที่ปล่อยยืมตัวไปนะฮะขั้นตอนการเจรจาบรรลุไปแล้ว 80-90% แต่ยังมีขั้นตอนบางอย่างเท่านั้นที่เหลืออยู่ซึ่งในส่วนที่เหลือนั้นอยู่ในช่วงของการดำเนินการสำหรับเงียนคองเฟืองย้ายไปเล่นให้กับแซงทุยดองในลีกเบลเยียมด้วยสัญญายืมตัวจากสโมสรฮองอันยาลายในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะฮะแต่ว่าโอกาสในการลงสนามของดาวเตะทีมชาติดาวทองรายนี้ค่อนข้างจะน้อยและไม่ต่อเนื่องโดยสื่อเวียดนามรายงานเพิ่มเติมมาว่าสโมสรฟุตบอลโฮจิมินห์ซิตี้ฟุตบอลคลับน่าจะจบดีลนี้และบรรลุข้อตกลงในสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้ทั้งนี้นะฮะคองเฟืองมีโอกาสลงเล่นให้กับแซงทุยดองไปเพียงแค่20นาทีจาก1เกมที่ได้ลงในสนามและเล่นทีมสำรองไป4นัดยิงไป1ประตูด้วยกันครับนะฮะเป็นนว่าคองเฟืองอาจจะโดนเรียกตัวกลับมานั่นเองครับต้องรอลุ้นกันต่อไปกันแล้วกันนะฮะเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับอาวุธเด็ดปราบดีมือไวสอยอภิวัตรกล้าตาข่ายไทยลีก2020อภิวัตรเพ็งมาโคนดาวยิงวัย31ปีนะฮะย้ายโซฟราชมังกรกล้าตาข่ายไทยลีก2020ไปแล้วโดยราชบุรีมิตรผล FC ทีมในศึกไทยลีก1จัดการคว้าตัวอภิรักษ์เพ็งมาโคนกองหน้าวัย31ปีเข้ามาร่วมทีมนะฮะพร้อมลงช่วยทีมในเกมอุ่นเครื่องที่แพ้สุโขทัย FC ไป1-3เมื่อช่วงเย็นวันนี้โดยหัวหอกชาวบุรีรัมย์ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจกับ PTT ระยองฤดูกาลที่ผ่านมาโดยยิงไปทั้งหมด7ประตูและมีชื่อถูกเรียกเข้าแคมป์ทีมชาติไทยอยู่หลายครั้งในอดีตเคยเล่นให้กับนอร์ทกรุงเทพนครราชสีมา FC ตราด FC เชียงใหม่ FC ขอนแก่นยูไนเต็ดแอร์ฟอร์ดยูไนเต็ดบางกอกกาส FC และอุบลยูไนเต็ดมาแล้วโดยก่อนหน้านี้ราชบุรีมิตรผลนะครับได้นักเตะใหม่มาแล้ว8รายก็คือนูรุนศรียาเกมลุควูดแลนด์จิตปัญญาที่สุดมูฮัมหมัดนาเซก่อนและลีออเจมเกียรติศักดิ์เจียมอุดมรวมถึงจักรพันธ์พรสายและฮาเวียปาตินโยนะฮะที่ซื้อขาดหลังจากยืมตัวมาใช้งานเมื่อฤดูกาลก่อนนี้เองครับโอ้โหนะฮะผมเป็นนักว่านะฮะราชบุรีมือไวนะครับสอยอภิวัตรมาล่าตาข่ายอีก1ตัวนะฮะต้องรอดูว่านะครับผมงานนี้จะมีพลิกแผนพลิกโผพลิกอะไรกันบ้างนะฮะต้องรอลุ้นกันไทยลีก2020มันอย่างแน่นอนครับและนี่ก็เป็นเจาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายซิโก้สไตล์ประจำวันที่21ธันวาคม2562โดยใช้บุพครั่งบอลไทยครับ